ไปกันที่มินนี่ดีกว่าไหมมาแล้วมินนี่ถามหากันนะมินนี่มาแบบพร้อมเปิดหน้าเปิดตัววันนี้มินนี่เปิดหน้าเปิดตาเธอถอดแมสเธอโชว์หน้าสดๆให้สังคมได้เห็นเลยเธอไม่กลัวเธอบอกว่าเธอไม่มีอะไรจะสูญเสียดังนั้นประกาศชื่อเธออย่างเป็นทางการได้ใช่ไหมครับเธอมี2ชื่อมินนี่ชื่อจริงก็คือธัญญนันท์หรือสุชานันท์นามสกุลสุจริตชินศรีค่ะโอเคเธอเป็นสาวสวยจากจังหวัดเลยใช่ค่ะสาวเลยสาวเลยเธอทำธุรกิจเธออายุแค่26แต่เธอเป็นซิงเกิลมัมเธอมีลูกชายเธอมีลูกชายอายุตั้ง6ขวบแล้วแสดงว่าเธอก็คงจะมีลูกตั้งแต่ตอนอายุปังกลมๆก็คือ20วันนี้เธอบอกว่าเธออายุ26เธอเปิดหน้าสดๆให้สังคมได้เห็นเธอบอกว่าเธอไม่มีอะไรจะเสียจำมินนี่ได้ใช่ไหมครับมินนี่ถูกตำรวจ PCT หน่วยขึ้นตรงผบ.ตร.จับกุมเมื่อ30กรกฎาคมปีนี้ข้อหาเว็บพนันแต่ตำรวจ PCT ก็ยอมให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนในวันเดียวกันเลยให้ประกันตัวในวันเดียวกันเลยหลังจากนั้นอีท่าไหนก็ไม่ทราบ2เดือนผ่านไปเรื่องมินนี่ถูกจับมันบานปลายมันลามมาถึงทีมงานของบิ๊กโจ๊กนั่นแหละโอเคก็จากมินนี่ลามมาถึงทีมงานของบิ๊กโจ๊กเมื่อวันที่25ค่ะตำรวจ PCT นำหมายจับบุกจับทีมงานของบิ๊กโจ๊กรวมทั้งสิ้น8คนด้วยกันตำรวจล้วนๆมือสืบมือสอบทีมงานสายตรงของบิ๊กโจ๊กที่บิ๊กโจ๊กใช้ทำคดีสำคัญไม่ว่ากำนันนกไม่ว่าจะแม่รักผู้การก็ใช้ทีมนี้นี่แหละปรากฏว่าทีมนี้ทั้ง8คนถูกรวบด้วยข้อหาไปเกี่ยวพันกับมินนี่ค่ะซึ่งมินนี่ถูกตั้งข้อหาเว็บพนันมันก็โยงเป็นลูกโซ่ในจังหวะนั่นเองก็มีการปล่อยภาพออกมา2ภาพไปดูภาพที่1ครับวันเดียวกันเลยภาพที่1โอเคชัดเจนนะซ้ายมือก็คือสาวสวยมินนี่แม่ลูก1แต่น่ารักนะโอเคขวามือผู้ชายคนนี้เรียกกันว่ารองหนึ่งรองหนึ่งก็คือพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้การศูนย์สืบภูธรภาค4ภาค 4แต่ถูกยืมตัวมาช่วยราชการอยู่ในทีมของรองผบ.ตร.โจ๊กไอ้ภาพเนี้ยมันฟ้องว่ามินนี่กับรองหนึ่งซึ่งเป็นเด็กของบิ๊กโจ๊กน่าจะมีอะไรกันหรือเปล่าไปกันอีกภาพนึงฮะภาพนี้แหมมันยิ่งลึกสุดใจจริงๆด้วยเหตุนี้วันก่อน2วันก่อนนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ภาคภูมิพิสมัยรองหนึ่งถามถึงความสัมพันธ์กับมินนี่ผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันไปฟังรองหนึ่งพูดถึงมินนี่สักนิดครับพูดอย่างไรเชิญค่ะถ่ายรูปกันนะครับเป็นภาพที่คนรู้จักกันถ่ายเขาก็ชอบถ่ายรูปขอถ่ายนั่งบ้างนั่งใกล้บ้างอะไรบ้างถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยรู้จักกันแน่นอนรู้จักกันแน่นอนมีความสนิทสนมพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรตอนนี้เป็นพิเศษไหมคะว่าได้ติดต่อมินนี่หลังจากเกิดเรื่องเขาไม่มีเขาเลยไม่ได้คุยกันเลยครับตั้งแต่เขาถูกจับเขาไม่ได้คุยกันเลยหลังจากคุยกันเมื่อไหร่คะตั้งแต่เขาถูกจับเขาก็โทรหาผมครั้งเดียวนะเป็นต้นเหตุเลยโทรหาครับโทรหาว่าถูกจับผมก็บอกว่าที่ไหนจับก็ไปประกันตัวพูดแค่นี้ก็จบเลยไปดูได้เลยฮะคุยกันไม่ถึง1นาทีตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุที่มินนี่ได้รับประกันตัวเพราะว่ารู้จักสนิทสนมกับตำรวจเนี่ยค่ะผมจะมีอำนาจอะไรล่ะครับเพราะว่าผมไม่ติดต่อใครให้เขาหาประกันตัวมาอยู่ที่ศาลเราไปทำศาลไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ศาลก็ไปถามผู้กับโรงพักว่าผมได้โทรไปหาท่านไหมครับที่หนูรู้จักกับมินนี่มานานแล้วคบหากันมานานไหมครับก็เดี๋ยวอยู่จริงๆแล้วเดี๋ยวรู้จักปี63 2เดือนแล้วเขาก็หายไป2ปีก็มาเจออีกครั้งเมื่อต้นปีเนี่ยฮะแต่ก็ต้นปีมาถึงเนี่ยเจอกันไม่กี่ครั้งเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวให้เขามาตอบแบบผมพูดไปเนี่ยผมผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงให้เขาพูดเขาจะได้ไม่เสียหายนะครับครับที่ในฐานะก็รู้จักกันรู้จักสนิทสนมเพราะว่าผมรู้จักกับแม่เขาผมเป็นผู้กำกับเมืองเลยเนี่ยปี63แม่เขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นกตตรโรงพักผมก็ไปเจอเขาในงานเลี้ยง2ครั้งนะครับจากนั้นผมก็ย้ายมาขอนแก่น2ปีก็ไม่เคยติดต่อกันเลยไปดูไปตรวจสอบได้โอเคสรุปมากไปกว่านี้ให้ผู้หญิงเขาเป็นคนพูดดีกว่าประเดี๋ยวมันจะเสียหายใช่แล้วผู้หญิงพร้อมที่จะเปิดแค่ไหนอะไรอย่างไรไปถามผู้หญิงอยู่ที่มินนี่อยู่ที่มินนี่